วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ก็มีงานนะครับรถเหมือนรถกระชับปองนะครับรถงานฝานะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนะครับที่เขาเรียกว่างานฝาเนี่ยมันก็จะอยู่ตามพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ต่อจากฝานั่นเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระป๋องกาแฟหรือเปล่านะตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝาลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นปอร์เช่นะครับคาเรล่าครับจาแปนนะครับน่าจะเป็นชื่องานแข่งรถนะครับแล้วก็จะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่3บรรทัดนะครับแล้วก็ชาร์ป5ทีมทาคามิซาวะนะครับนี่นะก็อันนี้คงน่าจะเป็นนัมเบอร์3นะครับในซีรีส์นี้ที่มีมาสะสมนะครับก็จะมีจุดให้ดึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นกั้นเป็นกระดาษแข็งธรรมดาครับเป็นแผ่นกั้นแล้วก็จะต่อด้วยไบโปชัวโอ้โหน่าจะเป็นประมาณนี้ก็คงเป็นลักษณะเล่านะภาษาญี่ปุ่นล้วนๆนะครับระบบรถเป็นพูลแบ็กนะครับถอยหลังไปนะครับนี่ก็ดึงถอยปล่อยวิ่งนะครับสเต็ปที่2นี่ก็ภาษาญี่ปุ่นอีกล้วนๆนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นเครดิตนะก็วัสดุเขาจะบอกมี ABS มี PS TPE ใช่ไหมแล้วก็ PP นะไม่แน่ใจนะอันนี้Made in China นะครับโหญี่ปุ่นล้วนอ่านไม่ออกตรงนี้ก็จะบอกว่า Porsche นะครับ Carrera Cup Japan นะครับแล้วก็จะมีรถแบบที่1 นี่ก็เป็นอะไรอ่ะ Garmin เหรอ Porsche นะครับ Excellent Motorsport นะครับก็คงจะเป็นลายนะครับเป็นลายที่พาดอยู่บนรถนะดีคอร์รถนั่นแหละนะครับนี่ของเรานี่น่าจะเป็นคันนี้นะครับก็จะเป็นลายแตกต่างกันไปนะรถก็เป็นรถ Porsche หมดเลยใช่ไหมนี่นะครับประมาณนี้คร่าวๆอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวสินค้าเรานี่ครับก็จะมาแพ็คอย่างนี้เลยเป็นพลาสติกใสครับนี่นะครับพลาสติกใสแพ็คมาอยู่อย่างนี้เลยขอดูตัวงานหน่อยเป็นยังไงแกะยังไงเนี่ยอ๋อมันอยู่ข้างล่างกลางออกมาครับนี่ครับตัวงานก็จะเป็นพลาสติกครับพลาสติกแล้วก็ติดดีคอร์มาดีนะงานดีนะครับตัวนี้เป็นปอร์เช่ด้านหน้าก็จะมีดีคอร์มิชลินนะครับนี่นะตัวล้อนี่เป็นล้อยางครับล้อยางมีเบอร์5แล้วก็ลายเป็นทีมนะครับน่าจะชื่อทีมนั่นแหละนะชื่อทีมว่าอะไรขอดูเทียบกับตัวจริงนี่คล้ายๆมากนะครับก็จะมีดีคอร์ด้านล่างที่ไม่มีนิดหน่อยนะนี่นะครับทีมทาคามิซาวะนะครับด้านหลังก็จะเป็นวิงหลังนะนี่นะครับก็จะมีชื่อทีมนะครับทาคามิซาวะนะครับมีไฟท้ายเป็นลักษณะของการเขียนนะครับแต้มสีมาดีนะไม่มีเลอะนะครับด้านล่างมีอะไรบ้างเอ่ยเป็นงานวอนด้านะครับก็เป็นดึงถอยปล่อยวิ่งนะครับสเกลนี่ก็เล็กเลยเล็กกว่า1ต่อ64ชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับรถสเกล1ต่อ64เทียบกับมาจอเรตสเกลเล็กกว่านะครับตัวนี้น่าจะอยู่หลักประมาณ1ต่อ70ถึง80นะครับน่าจะ87หรือเปล่านะเพราะเล็กนะครับถ้าเกิดเทียบกับรถเหล็กทั่วไปนะครับเขาบอกว่าดึงถอยปล่อยวิ่งนี่นะครับประมาณนี้นี่ครับเล่นก็ประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับก็น่าสะสมดีทีเดียวคงหาได้ตามกลุ่มรถเหล็กแล้วก็ร้านขายของญี่ปุ่นนะครับน่าจะมีให้ได้สะสมกันนะครับซึ่งแบบนี้ก็คงจะหายากอยู่นะในประเทศไทยนะครับต้องหาตามร้านรถเหล็กมือ2นะน่าจะมีอยู่นะครับเท่มากนะวันนี้ซีเก้งทอยก็เบาๆแค่นี้นะครับพรุ่งนี้หนีไปวิ่งอีกแล้วเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ